ครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราจะมาดูการปลด Gmail ของมือถือ Vivo กันตัวนี้ Vivo Y91 นะครับ Y91 ใช้ได้ทั้ง Y91i และก็ Y91c นะก็พอเข้ามาตัวนี้ครับให้เราเพิ่มเชื่อมต่อรหัส Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาปลดต้องใช้อินเทอร์เน็ตจากนั้นนะครับให้ท่านไปกดชื่อ Wi-Fi ตรงไหนก็ได้นะครับเป็นชื่อที่เราไม่ต้องการเชื่อมต่อแหละนะครับเสร็จแล้วเขาให้เราใส่ชื่อ Wi-Fi แล้วกดมั่วเลยครับพอกดมั่วให้ติ๊กโชว์รหัสผ่านนะจากนั้นดับเบิลคลิกใส่ตรงตัวหนังสือครับจากนั้นมันจะมีคำว่าค้นหาผ่านเน็ตไหมนะครับเราสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายๆเลยรุ่นนี้นะพอเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะทำการโหลดไฟล์นะเราจะโหลดไฟล์ผ่านเว็บของตัว FRP tool นะครับ .net นะ FRP bypass .net นะก็พิมพ์คำว่า FRP tool ตามนี้นะครับ FRP tool ลองเลื่อนดูครับชื่อเว็บที่เราจะเข้าโหลดไฟล์นะครับชื่อเว็บว่า FRP bypass .net นะอ๋ออันนี้มันขึ้นอะไรเนี่ยทำไมไม่เจอเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อมันขึ้น F มันเปลี่ยนชื่อเองนะเดี๋ยวลองพิมพ์ใหม่นะครับ FRP โอเคตามนี้นี่เห็นไหมครับตอนนี้ FRP bypass นะลองเลื่อนลงมาครับถ้าเลื่อนเสร็จนี่เราจะเจอเว็บนี้ครับกดเข้าไปตัวนี้เป็น Y91C เนี่ยตัวนี้เป็น Android 8.1 นะครับดังนั้นเราจะโหลดอยู่2ไฟล์ด้วยกันไฟล์ที่1คือไฟล์ Google Account นะครับ Google Account เนี่ยครับอ้าวพลิกไปมาเอาใหม่ครับเด้งออกเลยสักครู่นะครับเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะโหลดตัวที่1ก็คือว่า Google Account นะครับส่วนตัวที่2คือ FRP bypass นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เข้าเว็บอีกรอบหนึ่งนะพอดีเมื่อกี้เด้งออกนะครับไปลงกดนะมือไปโดนปุ่มย้อนกลับนะครับมันก็เลยออกเลยทีนี้พอเข้ามาเว็บใหม่นะเดี๋ยวเราจะโหลดตัว Google Account and Google Android นะ Account นะครับ Android 8.1 ตัวนี้กดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะให้เราโหลดนะครับกดโหลดปุ่มสีเขียวครับจากนั้นก็จะทำการดาวน์โหลดตัวนี้มันให้เราเลือกนะครับตัวนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้กดตรงไหนก็ได้นะให้มันออกไปแล้วกดดาวน์โหลดครับอนุญาตให้มันบันทึกเข้าเครื่องรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังโหลดนะครับมันโหลดได้แล้วอันนี้ตั้งค่าไม่รู้จักแหล่งที่มานะก็เปิดนะครับเปิดไม่รู้จักแหล่งที่มาเปิดอนุญาตให้ติดตั้งนะครับจากนั้นก็ติดตั้งเลยทีนี้ถ้าติดตั้งเสร็จมันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับดูนะเนี่ยครับแบบนี้แสดงว่าติดตั้งได้แล้วนะครับต่อมาเราจะไปติดตั้งตัวที่2ครับคือไฟล์สำหรับในการbypass ก็คือไฟล์ที่ใช้ในการให้เราลงชื่ออีเมลตัวใหม่ได้นะครับมีชื่อว่า FRP bypass นะตัวนี้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้รอสักครู่นะครับกดดาวน์โหลดเลยถ้ามันไม่โชว์นะครับให้กดเข้าที่บุ๊กมาร์กนะแล้วเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วกดติดตั้งเนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้ก็กดติดตั้งเลยถ้ามันให้เราเปิดไม่รู้จักแหล่งที่มาก็เปิดนะตอนนี้ติดตั้งเสร็จกดเปิดแล้วครับมันจะมีนะครับให้เรากดเนี่ยลงชื่อนะครับผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับกดตามรูปเลยนะตามคลิปเลยนะครับจากนั้นกดจุด3จุดมุมขวาบนนะครับลงชื่อผ่านเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ตกลงนี่มันจะมีหน้านี้โผล่ขึ้นมาให้เราใส่เมลตัวใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เมลของผมตัวใหม่นะไม่จำเป็นต้องใส่เมลที่มันทำหาตอนแรกละนะครับตอนนี้หลังจากใส่เมลเสร็จก็ลงชื่อยืนยันเข้าใช้งานนะครับถ้ามือถือเราป้องกัน2ชั้นก็กดอนุญาตอีกเครื่องนึงที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นมันก็จะทำการเด้งออกแบบนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีเซ็ตนะทีนี้ตอนนี้ทำการรีเซ็ตเครื่อง1ครั้งนะครับเพื่อเราจะได้ไปเซ็ตค่าเครื่องใหม่นะครับหลังจากใส่รหัสใส่อีเมลใหม่ลงไปแล้วมันจะไม่ถามหานะมันจะบอกว่าเพิ่มบัญชีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
ตัวนี้เปิดเครื่องใหม่รอสักครู่นะครับใช้เวลานิดนึงรอสักครู่ครับโอเคขึ้นมาแล้วหลังจากขึ้นมาแบบนี้เราก็ทำการเซตค่าเลยครับกดไปเรื่อยๆนะครับเลือกภาษานะครับเลือกภูมิภาคอะไรว่าไปนะครับอันนี้ใส่รหัส Wi-Fi อันนี้เราใส่แล้วนะครับอันนี้ก็กดข้ามนะครับกดข้ามเลยไม่นำเข้าข้อมูลนะจากนั้นไม่ทำการเช็คอีเมลเห็นไหมมันบอกว่าเพิ่มบัญชีแล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยครับทีนี้โอเครุ่นนี้ถือว่าปลดง่ายนะครับถือว่าง่ายเพราะว่ามันหาทางเข้าตัว Google ง่ายนะครับบางรุ่นนี่เข้ายากนะครับต้องเข้าโหมดคนพิการเหมือน Samsung อ่ะแต่ตัวนี้มันเป็น Vivo นะโอเคหลังจากเราทำการกดนี้ไปเรื่อยๆตัวไหนข้ามได้กดข้ามเลยนะครับกดข้ามได้เลยพอมาถึงตัวนี้มันจะทำการเช็คเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้รอสักครู่ครับหลังจากเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะให้เราใช้ Google Assistant อันนี้ใช่ไหมถ้ายังไม่ใช้ก็กดเอาไว้ที่หลังได้นะครับอันนี้มันจะให้เราซิงค์อีเมลตัวใหม่เลยไหมถ้าจะซิงค์ก็กดยอมรับนะครับจากนั้นก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ข้ามได้จะข้ามนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่พร้อมใช้งานนะก็ท่านไหนที่ติดปัญหานะครับมือถือล้างเครื่องแล้วติด Gmail นะครับก็สามารถแก้ได้ง่ายตามคลิปนี้นะเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะครับในช่องสอนออนไลน์นะครับหรือท่านมีปัญหาเรื่องไหนนะครับอยากให้ช่วยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะหาความรู้มาให้โอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ